วันนี้ปัดแก้มทาปากแสดงเชียวแถมยังแอบไปขโมยเก็บดอกไม้บ้านคุณยายมาอีกหนึ่งดอกค่ะเอามาทำอะไรเหรอคะนี่ค่ะเอามาเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเองค่ะวันนี้จะไปลอยกระทงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นลำโพงเชียววันนี้ป้ามีวิธีทำกระทงขนมปังแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันลอยกระทงแล้วค่ะจะได้ไม่เพิ่มขยะในแม่น้ำลำคลองนะคะนี่ค่ะกระทงของป้าสีชมพูหวานแหววทำง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันนะคะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงไปค่ะไปทำกระทงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวลำโพงป้าจะหลุดซะก่อนส่วนผสมของเราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะน้ำเปล่ายีสต์กระป๋อนน้ำมันพืชแล้วก็อันนี้เป็นน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะหรือเราจะใช้น้ำตาลทรายแทนก็ได้นะคะอันนี้ป้าใช้เฮลบูบอยจะมีทั้งสีแล้วก็ความหวานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะน้ำแดงใส่ไปในน้ำเปล่านะคะตามด้วยผงยีสต์ค่ะค่ะดูการทำงานของยีสต์สักครู่นะคะทีนี้เราก็มานวดแป้งกันนะคะแป้งผสมด้วยเกลือค่ะจะนวดด้วยเครื่องหรือมือก็ได้นะคะนี่ป้าจะนวดด้วยมือนะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะป้าจะใช้เวลานวดประมาณสัก5-10นาทีนะคะให้ทั้งหมดเข้ากันดีค่ะถ้าเขาแห้งไปก็เพิ่มน้ำได้นะคะถ้าเหลวไปก็เพิ่มแป้งได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะป้าจะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะเหลือไว้นิดหน่อยค่ะเวลาที่เราจะปั้นนะคะค่ะเมื่อแป้งเข้ากันดีนะคะเราก็จะพักไว้ตรงนี้ค่ะให้แป้งเขาฟูขึ้นมานะคะประมาณสัก20นาทีค่ะแป้งของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาขึ้นรูปกันค่ะไล่ลมสักนิดหน่อยป้าใช้น้ำมันช่วยนะคะจะใช้น้ำมันหรือว่าเป็นอันนี้แป้งนวลก็ได้นะคะนี่ป้าก็จะแบ่งแป้งเป็น2กระทงนะคะมันเป็นรูปกลมๆนะคะก็คลึงไปให้กลมๆนะคะจะกลมไหมเนี่ยอันนี้เปื้อนอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าคลึงไปให้กลมๆค่ะของป้าก็ทำได้กลมประมาณนี้นะคะป้าก็จะใส่ไปนี่เลยค่ะในจานใบนี้นะคะแล้วก็เอาชามอันนี้ค่ะกดลงไปค่ะ
ดลงไปให้เป็นนี่ค่ะตรงนี้แล้วก็เสือนลงไปให้เป็นกรีบของกระทงก็ได้เป็นรูปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะพับจีบค่ะนี่ค่ะป้าก็จะบีบจีบขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้นะคะใครมีฝีมือนะคะเอาไปปั้นเป็นรูปกระทงสวยๆได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าก็ไม่ค่อยเก่งเนาะป้าก็ทำแค่ได้แค่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะนี่ค่ะกระทงของป้าก็เสร็จแล้ว1ใบนะคะเดี๋ยวรอเวลาเข้าอบค่ะเดี๋ยวทำอีก1ใบให้เสร็จนะคะทำเหมือนกันค่ะกระทงใบนี้นะคะป้าจะใช้เป็นรูปชามชามนะคะชามก้นลึกอันนี้รองด้วยกระดาษไขสักนิดนึงค่ะเวลาที่เราเอาออกอบจะได้ออกง่ายนะคะค่ะเราก็บีบขอบไปตามชามใบนี้เลยนะคะเป็นการทำกระทงที่ง่ายๆค่ะเป็นอาหารปลาได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้เราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นชามใบนี้ปึ๊บค่ะแล้วก็ตัดจีบเหมือนกันเลยค่ะทีนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะนะคะจีบตรงนี้จะกดลงไปนิดนึงก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้กดลงไปตรงนี้ก็แล้วแต่นะคะความสามารถของแต่ละคนค่ะป้าไม่เก่งเนาะแต่ว่าก็พอทำได้นี่ค่ะอย่างเงี้ยบีบหัวเข้ามาหากันแล้วก็กดตรงกลางให้บุ๋มๆนิดนึงอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ใช้นิ้วกดนะคะตรงโคนกรีบเนี่ยนะคะให้เป็นฐานนะคะอย่างเงี้ยค่ะให้เห็นฐานชัดๆนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะนี่ค่ะก็เรียบร้อยนะคะทีนี้เวลาเข้าอบเนี่ยถ้าเราเอายกเฉพาะอันเนี้ยเข้าไปอบนะคะเขาก็จะแบนไม่สวยนะคะป้าก็จะอบไปทั้งชามแบบนี้เลยค่ะให้เขาอยู่ตัวนะคะเป็นกระทงแบบนี้ค่ะก่อนอบนะคะจะทาด้วยไข่ขาวสักนิดหน่อยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นน้ำมันก็ได้ค่ะป้าอบด้วยหม้ออบลมร้อนนะคะแบบนี้ค่ะป้าจะใช้ไฟที่200นะคะประมาณสัก5นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะผ่านไป5นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะถ้าเราอบนานเนี่ยเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะถ้าเราจะใช้ไฟอ่อนกว่านี้ก็ได้นะคะสัก170นะคะให้เขาค่อยๆสุกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าอบที่เหลือจนเสร็จค่ะเรามาอบในชามกันบ้างนะคะกระทงของป้าก็อบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวสักนิดนึงนะคะถึงค่อยเอาออกมาค่ะนี่ค่ะกระทงขนมปังของป้าก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมตกแต่งได้เลยค่ะเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมานะคะจัดตกแต่งกันได้ตามชอบเลยค่ะให้สวยงามตามที่เราชอบเลยนะคะจะสังเกตว่ากระทงของป้ามีความเกรียมหน่อยๆนะคะนั่นก็เพราะว่าป้าลืมเอากระดาษไขปิดหน้าเวลาอบค่ะ
ค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านลอยกระทงอย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีและมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ